ในกรณีที่เรียนออนไลน์หรืออยู่บ้านแล้วสายขาดกระทันหันนะคะวันนี้จะมาสอนใส่แบบชั่วคราวไปก่อนวิธีการใส่สายง่ายๆนะคะจุดที่มีได้เนี่ยจะเป็นด้านนี้ด้านที่ต้องเกี่ยวกับไฟจูนก็ไม่ยากไม่ว่าจะเป็นบอลหรือลูปก็คือเกี่ยวกับไฟจูนไว้ส่วนด้านบนเนี่ยคือด้านที่ยากตรงนี้นะคะข้างในเนี่ยหมุดเนี่ยมันจะมีรูอยู่คือเอามันออกมาดูก่อนก็ได้มันจะมีรูอยู่2ด้านแบบนี้รูนี้แหละที่ได้ส่วนปลายเนี่ยจะต้องเข้าไปด้านในแบบนี้แต่เข้าไปด้านในแบบนี้ในไวโอลินคือมันต้องอยู่ข้างในตรงนี้เข้าไปในนี้เพราะฉะนั้นรูนี้จะยากนิดนึงนะคะก็เอาปลายสายพยายามหันรูให้ออกมาข้างนอกแบบนี้ให้เห็นรูนี้รูนะคะสาย E จะยากนิดนึงแล้วก็ใช้ปลายสายเนี่ยแหย่เข้าไปในรูตอนช่วงที่ใส่เข้าไปนะคะสังเกตดูหมุดจะต้องไม่เข้ามาลึกมากเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเวลาเราหมุนขึ้นมันจะแน่นเกินไปคือให้หลวมๆไว้รูจะอยู่ริมสุดนี่เลยด้านนี้เลยนะคะแล้วใส่เข้าไปแค่ไหนคือพยายามให้ได้อะมันออกมานิดนึงให้ได้มันทะลุฝั่งตรงข้ามมานิดนึงเหลือไว้หน่อยและพอใส่เรียบร้อยแล้วแล้วได้ทะลุมาอีกฝั่งนึงแล้วให้ม้วนขึ้นนะคะม้วนขึ้นบิดขึ้นไปด้านบนแล้วจับมือซ้ายจับอีกปลายสายไว้ก่อนแล้วก็ทบไปเรื่อยๆพอได้สัก2ทบด้านล่างนี้เกี่ยวไว้ที่ข้างใต้ได้แล้วนะคะแล้วก็ทำการไม่มีอะไรแล้วหลังจากนี้ถ้าเกิดว่าเอาใส่รูได้เนี่ยก็ไม่ยากแล้วนี้ดึงไว้ตึงๆเพราะว่าเราเกี่ยวด้านล่างไว้แล้วดึงไว้ตึงๆแล้วก็ม้วนเลยพอม้วนขึ้นมากดนิดนึงกดเข้าไปทีละนิดน้อยๆนะคะถ้าเกิดว่าลูกบิดคนไหนหนืดมากก็ไม่ต้องกดเข้าไปมากนิดหน่อยพอถ้าเกิดว่าแค่ดันขึ้นแล้วมันอยู่ตัวเลยแบบเนี้ยก็ไม่ต้องกดมากแต่ส่วนมากเนี่ยจะต้องดันขึ้นและกดไปทางนี้พร้อมๆกันมันจะเป็นลักษณะนี้ดันขึ้นและกดเข้าไปด้านเข้าหาไวโอลินดันขึ้นและกดทีนี้พอมันอยู่แล้วก็ไม่ยากต่อไปก็แค่จูนสายเฉยๆนะคะนี่คือเสร็จแล้วแค่นี้ตอนที่จูนอันนี้เราเปลี่ยนสาย E ไปถึง D บิดใช้ข้างบนก่อนนะคะตรงนี้ต้องระวังนิดนึงบิดช้าๆเลยนิดเดียวให้มันกึกจบแล้วก็พอมันเริ่ม E แล้วเนี่ยใช้ไฟจูนด้านล่างนะคะมันจะเซนซิทีฟนิดนึงสาย E เสร็จเรียบร้อย